สมัยที่มีรถเมล์เรือเมล์เขียวเรือเมล์แดง
ก็มาสิ้นสุดตรงนี้เพราะเรือพวกนี้จะไปสุพรรณไปพิจิตรไปนครสวรรค์จอดตรงนี้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าเรือพวกนั้นถามว่าออกวันละกี่เที่ยวมันนับไม่ได้เพราะว่าสินค้าเนี่ยเหมือนกับรถไฟหวานเย็นเต็มเมื่อไหร่ก็ออกแล้วใครจะเนี่ยก็ต้องขึ้นไปอยู่ชั้นสองข้างล่างที่ขายสินค้าทางนี้ส่วนหมายของสนุกอย่างบ้านของตัวเองถ่ายนี่ที่ริมตะกูลนะอยู่นั่นแหละลองนับดูก็มีเรื่องเล่าสนุกตอนนี้ก็มีอยู่ก็เล่าให้ฟังนะเพราะว่าแกจะไม่รู้อีกสามอย่างคือหนึ่งไม่รู้ว่าเงินเหลือเท่าไหร่สองมีเมียคนสามมีลูกงานแต่งงานเพราะตามทางประวัติของแกนี่แกจะเป็นตังที่ก็จะเป็นโรงละครสมัยก่อนนี่ไม่ใช่ชายจริงสุดแท้ชายเทียมหญิงจริงแล้วตัวละครทั้งโรงทั้งตัวนี่เมียกันหมดแล้วก็โรงละครที่นี่เขาอยากจะดูเพราะว่ามันไม่เหมือนกันกับที่ความเป็นจริงเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวผู้ร้ายเนี่ยโดนมากมากที่มีหลวงตัวเอกมักจะเป็นเมียน้อยพอแสดงไปแสดงมาเมียพระเอกมันต้องชนะผู้ร้ายใช่ไหมไอ้เมียหลวงกูชีวิตจริงกูแพ้มึงอีกลงละครกูต้องแพ้มึงอีกเหรอฟันกูเท่าไหร่ไม่มีตายแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เงียบแล้วอ่ะตอนนี้มีคนถามว่าการพัฒนาเป็นอะไรหรือเปล่าเดิมเป็นอะไรก่อนเดิมเป็นอะไรเดิมเป็นโรงผ่านนะคะก็เมื่อก่อนก็คือจะเป็นโรงผ่านแล้วก็จะมีหลังแรกจะเป็นบ้านของทางตระกูลสมบูรณ์นะคะนะคะบ้านของมาด้วนต้องเติมเงินค่ะแต่บ้านมาด้วนต้องเติมเงินก็จะเป็นโรงผ่านของก็คือเป็นเครื่องของสินค้าก็ดีใจถ้าเขาเข้ามาแล้วบูรณะค่ะแล้วส่วนถัดมานี่ก็จะเป็นจะทำเป็นสวนสมเด็จของน้ำตุ้มหวยเพราะว่าน้ำตุ้มหวยเกิดแถวนี้เมื่อก่อนจะเป็นแพเมื่อก่อนสมัยก่อนมันจะเป็นเขาว่าอยู่ตามน้ำเป็นแพน้ำตุ้มหวยเป็นคนที่เกิดที่ตลาดน้อยแล้วก็เลยว่าทางเราก็จะทำน้ำตุ้มหวยทุกตอนทำเป็นแป้งมันจะแข็งหน่อยแล้วก็เอามาวางคือไหว้เสร็จก็เอากลับไปร่ำรวยกลับไปบูชาที่กลับไปบูชาที่บ้านแล้วเจ้าพี่หรือว่าที่หิ้งพระอยู่ได้เป็นปีเลยนะคะแป้งอยู่ได้เป็นปีนะแต่ที่เราประเทศเราทานได้ตัวละ20 บาทค่ะเสียงวันนี้แข็งแค่นี้หน่อยวันเชียววันเชียวเป็นเทศกาลแรกของปีคนจีนจะถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญเริ่มต้นปีใหม่ชีวิตเราก็จะดีจะเฮงเป็นหลุดเทียนเนี่ยก็คือประเทศที่เราต้องรู้ของโลกค้าขายก็คือรับรวยก็คือมาไปที่เทียนชอบที่ว่าอยากให้ลูกเรียนเก่งเขาก็จะมีคำอวยพรบางคนก็เดินทางไป
อดภัยถ้าต้องทำงานเกี่ยวกับการเดินทางหรืออะไรบางคนก็ขอโชคขอลาภแล้วแต่ในคำอวยพรก็จะมีไว้ก็เขียนจะเป็นหลักเต่าข้อสามข้อสามเต่าแดงเต่าแดงเต่าแดงคืออะไรคนจะนั่งในจะมาเบิ่งหลายคนมาถามว่าเต่าแดงคืออะไรกันเต่าแดงนานั่งต้องพวกนั่งถึงจากอ่างอ้างขอจอดของผู้นั่งใครเชิญไปนะเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็เชิญเต่าแดงไปไว้ที่บ้านไหว้แล้วก็มีคนดีเต่าแดงเต่าแดงก็หมายถึงจะร่ำรวยมันแต่ว่าเพราะคนไทยตรงๆนั้นก็คือคนไทยคนไทยก็คือจะนิยมไหว้ก็คือว่าสีแดงตัวผู้นั้นก็คือเป็นคนที่ร่ำรวยยิ่งใหญ่มากๆเลยก็คือจะบูชาไปนิยมบูชาเต่าแดงไปถ้าเต่าขาวเนี่ยถือว่าจะขอลูกที่นี่นะที่เราจะบอกกันว่าทางเราที่นี่เนี่ยนะท่านมีใครต้องการต้องการจะเปลี่ยนนะแล้วก็พาไปตรงนี้ไปโต๊ะไปเขียนชื่อมาจุดตรงนี้แล้วก็ถูกแล้วนำไปไหว้เนี่ยเป็นธรรมราที่เราไปไหว้เหมือนกันเขามีส่งมีกี่อันแล้วก็เดินยังไงข้างในข้างหน้าถ้าใครจะเตรียมก็เชิญฝั่งนี้ค่ะเชิญฝั่งตรงนี้นะคะเชิญค่ะค่ะแล้วจะบอกเลยทางขอยันนะคะที่นี่มีการฝากดวงเหมือนที่เล็กนี่เขาฝากดวงเรื่องสุขภาพเราจะไปฝากดวงก็ได้ไหว้นะคะก็คุ้มครองก็คือเราก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดใส่ลงไปแล้วก็อธิษฐานให้ว่าให้องค์คุ้มครองให้เราเป็นสุขปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงแล้วที่นี่ก็จะมีสวดมนต์ทุกวันพุธให้ก็จะระดับเขาจะมีสวดมนต์เคลื่อนค่ะโอ้ก็อยู่ที่ทั้งปีตรงหลังในห้องก็คือเป็นที่นับถือแล้วพอคนจีนที่มาอยู่ในเมืองมาอยู่เมืองไทยก็ได้อัญเชิญมาแต่ว่าก็คือมาเป็นที่พึ่งก็เป็นอะไรก็คือก็เหมือนกับว่าองค์ไม่ได้ณตอนนี้ถึงองค์ประเทศหรือกับประเทศก็จะมาไหว้ขอพรก็เหมือนกับว่าขอให้เจอหมอดีให้เราถูกหมอเราก็จะรักษาเจ้าสวนจ้าหรือเจ้าสวนสองที่รู้จักกันต้นตระกูลของจติกวันนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือทายาทดับเสร็จก็คือของพิมพ์ดวงตะวันหมอสุวรรณนะคะยังชาวยังอาศัยอยู่ค่ะยังอาศัยอยู่ค่ะแล้วลูกหลานก็ยังอยู่แล้วก็ลูกตอนนี้เราไม่ผ่านเดี๋ยวเวลาไม่พอคนเดียวจะมาเรื่องสังเกตแค่เพิ่งจะพอเสร็จเองปวดเลือดว่ามันจะเยอะเลยตกลงยังไม่ทุกคนหันหน้าที่นั่นหน่อยแล้วก็ตรงนี้จะมีคือก็เป็นเด็กชายที่เดินไม่พวกนี้มานี่มันพักโรงแรมโอเรนเทนพวกนี้นะไม่ใช่กระจอกนะมาจากเมืองนอกนะพวกชื่อกราฟฟิตี้มาเลยขายเหรอไออันนี้ก็เป็นของขายที่ชอบเฮ้ยมันมีเดียวมันมีถังขยะเว้ยให้มันจบแค่นี้เออเดี๋ยวไปคอปเอาแล้วก็ทำอะไรเอ้ยเธอ
โอเคเชิญนี่ก่อนเชิญ